มาดูหมาป่าเข้ามาดื่มน้ำที่สระสระเป็นน้ำแข็งมันต้องเลียให้นานๆหน่อยจ้ะถึงจะละลายดูตัวเขาสิหมาป่าจ้ะบางทีเขาก็มากัดแมวที่บ้านเป็นศัตรูตัวสำคัญเลยจ้ะแต่จะทำยังไงได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเราเห็นเราก็ได้แต่มองเขาแบบนี้แหละจ้ะบ้านเราก็เรียกหมาจิ้งจอกจ้ะที่นี่เขาเรียกฟ็อกซี่ไปแล้ว